กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายธีรพัฒน์พริ้งสุรกะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ท่านกันตะวันตันเฉียนในฐานะประธานที่ได้นำยติของเพื่อนสมาชิกซึ่งเป็นความเดือดร้อนของราษฎรเนี่ยครับนำเข้ามาในคณะกรรมการแล้วก็ได้ดำเนินการตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งมีท่านนฤทธิ์ขำนุรักษ์นะครับท่านอนุชาน้อยวงและท่านเจเศษไทยเศษซึ่งได้ร่วมกันกับส่วนเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆนะครับดำเนินการแล้วก็นำหนังสือนะครับซึ่งเป็นรายงานผลการพิจารณาศึกษายติเรื่องราคาหนังสัตว์โคกระบือตกต่ำซึ่งรายงานเล่มนี้นะครับผมก็ดูแล้วได้มีโอกาสอ่านก็ต้องขอชื่นชมครับเพราะว่าได้นำหน่วยงานต่างๆบูรณาการเข้ามานั่งคุยเท่าที่ทราบก็คือประมาณ8ครั้งแล้วก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แม้เพื่อนสมาชิกยังบอกว่าอาจจะต้องการเวลามากกว่านี้แต่เท่าที่เห็นในขณะนี้เนี่ยครับเล่มนี้สามารถนำไปให้รัฐบาลนะครับเป็นข้อเสนอและปฏิบัติตามข้อแนะนำของทางคณะอนุกรรมการซึ่งนำเสนอหนังสือเล่มนี้ได้เลยครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับข้อเสนอที่เป็นปัญหาอย่างเช่นท่านก็ได้แสดงให้เห็นเลยว่าปัญหาของที่ผ่านมาเนี่ยคือเรื่องการกำหนดราคาซึ่งมีคุณภาพและราคาที่ตกต่ำต่างกันกับภาวะปกติซึ่งเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่มีราคาถึง 40-50 บาทและปัจจุบันเนี่ยเหลือ 2-3 บาทจนต้องตามไปทิ้งหรือแม้แต่โครงสร้างภาษีที่มันไม่เอื้ออำนวยถูกไหมครับที่ทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนได้รับผลประโยชน์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยครับเกษตรกรไม่ได้รับผลประโยชน์จากในส่วนนี้และทำเป็นให้เกิดเป็นปัญหาต่อเนื่องตกต่ำหรือแม้การปล่อยให้มีการลักลอบนำเข้าหนังสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพนำเข้ามาและสุดท้ายกลายเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรในคนของบ้านเราเองตรงนี้นะครับซึ่งผมก็เห็นแล้วว่าในส่วนที่กรรมธิการเนี่ยได้นำเสนอและเชิญส่วนราชการต่างๆรวมทั้งภาคเอกชนเข้ามานั่งคุยกันเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็จะเห็นได้เลยครับมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องเยอะมากอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์ที่มีการพูดถึงการควบคุมปริมาณการนําเข้าหรือแม้แต่ข้อแนะนําที่ให้หาตลาดใหม่หรือส่วนของกระทรวงการคลังที่ไม่ให้มีการทบทวนเรื่องอัตราภาษีอีกครั้งหรือค่าธรรมเนียมในการนําเข้าอนุญาตหรือกระทรวงกลาโหมสํานักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้หันกลับมาแนะนําใช่มั้ยครับว่านําส่วนของหนังสัตว์เนี่ยที่ใช้ภายในประเทศเนี่ยนํามาใช้เป็นอุปกรณ์ยกตัวอย่างอย่างเช่นรองเท้าซึ่งสามารถที่จะช่วยเกษตรกรได้มากขึ้นหรือกระทรวงอุตสาหกรรมครับในส่วนที่จะเข้าไปควบคุมกำหนดคุณภาพและรูปแบบของโรงงานเพื่อที่จะได้พัฒนารวมทั้งตัวโรงงานเองเนี่ยได้มีคุณภาพหรือแม้แต่สุดท้ายอย่างเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกรมควบคุมมลพิษซึ่งตรงนี้นะครับผมก็เห็นแล้วว่ามันมีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยซึ่งเป็นต้นเรื่องของงานของเกษตรกรในส่วนของปศุสัตว์ทั้งหมดการยกคุณภาพของโรงงานซักฟอกการควบคุมคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้วัคซีนเพื่อป้องกันไม่ให้หนังเนี่ยเสียหายซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยอะกระทรวงเนี่ยเกือบ 7-8 กระทรวงถามว่าข้อเสนอแนะของกรรมธิการนี้ครับซึ่งมีประโยชน์จะนำไปดำเนินได้อย่างไรผมเรียนว่าอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้พูดครับว่าได้มีโอกาสตั้งกระทู้ถามไปถึงหน่วยงานอย่างเช่น4รัฐมนตรีแล้วที่ได้มาตอบแต่ว่าไม่ได้รับความกระตือรือร้นหรือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมผมจึงขอเรียนว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นถัดจากนี้ไปครับเมื่อรัฐบาลได้รับข้อเสนอตรงนี้แล้วเนี่ยควรจะนำหน่วยงานทั้งหมดแล้วนี้นะครับให้มีเจ้าภาพบูรณาการทำงานร่วมกันผมก็ได้มาดูครับได้มีโอกาสดูงานของพวกเราที่ได้ทําในฐานะฝ่ายที่เป็นบัญญัติเสนอให้ฝ่ายบริหารยกตัวอย่างอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีที่ได้มาตอบครับขออนุญาตอย่างเช่นเอ่ยชื่อท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ท่านก็ได้เสนอแนวคิดครับว่าสิ่งที่ท่านทําสําเร็จมาแล้วก็คือโมเล้งซาเล้งโมเดลซึ่งตัวนี้ครับคือท่านก็เป็นเจ้าภาพเองเชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมานั่งคุยกันทบทวนแก้ปัญหา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งในที่สุดก็เป็นคำตอบวันนี้นะครับราคากระดาษซึ่งเคยตกต่ำวันนี้ก็สามารถที่จะมีราคาขึ้นสามารถทำความพึงพอใจให้กับบรรดาคนที่เก็บเศษกระดาษหรือซึ่งผมก็เชื่อว่าครับถ้าหน่วยงานอย่างเช่นอย่างนี้ครับยกตัวอย่างกระทรวงที่เกิดขึ้นวันนี้7-8กระทรวงนะฮะ
ถามว่าถ้าไม่มีคนกลางที่มาเกี่ยวข้องนะครับไม่มีทางทำได้เลยครับเราต้องการคอนดักเตอร์ดีๆครับหน่วยงานแต่ละเกี่ยวข้องพวกนี้เนี่ยครับเปรียบเสมือนเครื่องดนตรีครับมีรูมีกี่ร้อยชนิดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคอนดักเตอร์ดีๆในการควบคุมทำงานเสียงซิมโฟนีที่มันออกมาครับไม่มีโอกาสไพเราะซึ่งผมเชื่อว่าถ้าได้มีผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลส่งตัวแทนเขาใดคนหนึ่งมาแล้วก็บูรณาการหน่วยงานพวกนี้ทั้งหมดครับกระทรวงกรมผู้ประกอบการรวมทั้งเกษตรกรมานั่งจับเข่าคุยกันครับผมสามารถว่าเชื่อได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยครับสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องราคาหนังตกต่ำรวมทั้งปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับสามารถทำได้เพราะรายงานของพวกเราเนี่ยครับที่ทำในฉบับนี้เนี่ยครับสมบูรณ์ดำเนินการได้เลยเป็นคู่มือที่ดำเนินการได้เลยทันทีสุดท้ายผมก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณท่านกันตะวันทันเสถียรนะครับท่านนฤทธิ์ขำนุรักษ์นะครับท่านอนุชาน้อยวงแล้วก็ท่านชาดาท่านเจเศษนะครับไทยเศษนะครับที่ในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนครับนำเรื่องเข้ามาสู่สภาแล้วก็ได้นำศึกษาเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าครับการทำหน้าที่ของพวกท่านทั้ง4คนนะครับทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้อย่างดีที่สุดในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติและก็หวังว่าฝ่ายบริหารครับจะได้นำหนังสือและคู่มือเล่มนี้ครับไปประกอบการพิจารณาและปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขขอบพระคุณครับ